ครับจริงๆมันไม่ใช่เพียงแค่สองปีนะครับของสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันคือ10 ปีของความขัดแย้งระหว่างนาโต้กับรัสเซียใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอย่างเช่นยูโรไมดานใช่ไหมที่ขับไล่วิกเตอร์ยูเชนโกออกไปเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2014ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนยูเชนโกเองก็ออกด้วยใช่ไหมและการที่ยูเชนโกออกมันก็ประกอบกับช่วงเวลาซึ่งแน่นอนรัสเซียบุกเข้ายึดครองไครเมียเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเวลาเราดูเรื่องของยูเครนเนี่ยอย่าดูว่ามันเป็นแค่สงครามที่เกิดขึ้นในช่วง2 ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆมันมีรากลึกนะครับต่อเนื่องมายาวนานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคนยูเครนแต่ความสงสารที่สุดความน่าสงสารที่สุดของคนยูเครนเนี่ยเราเองก็คงจะต้องเรียนรู้ด้วยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากการปั่นมันเกิดขึ้นจากการที่ประเทศของเขาถูกแทรกแซงกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งพันธมิตรนาโต้หรือฝั่งรัสเซียใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้นใช่ไหมถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นก็คือการปฏิวัติสีส้มใช่ไหมครับ Orange Revolution ที่เกิดขึ้นในปี2004-2005 2004-2005เนี่ยเกิดการเลือกตั้งในยูเครนคนที่คะแนนนำเลยนะครับในการเลือกตั้งรอบแรกก็คือวิกเตอร์ยูเชนโกซึ่งแน่นอนก็ถูกฝั่งโลกตะวันตกฝั่งพันธมิตรนาโต้เนี่ยพิจารณาว่าวิกเตอร์ยูเชนโกเนี่ยมีขอโทษวิกเตอร์ขอโทษวิกเตอร์ยานูโควิชก่อนยานุควิวชิกเตอร์ยาได้คะแนนอันดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าฝั่งโลกตะวันตกเนี่ยมองว่าวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยสนับสนุนโดยรัสเซียเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการปลุกปั่นใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตอินฟอร์เมชันโอเปอเรชันปฏิบัติการจิตวิทยาต่างๆจนในที่สุดเรียกร้องให้เกิดการปฏิวัติสีส้มขึ้นมาในปี2004-2005เพื่อไล่วิกเตอร์ยานูโควิชและคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนถึงแม้จะเลือกตั้งแพ้อันนี้ก็ซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ทำได้ซับซ้อนนิดนึงแต่ทำได้ก็คือวิกเตอร์ยูเชนโกซึ่งก็แน่นอนพอวิกเตอร์ยูเชนโกเข้ามาก็ประกาศทันทีว่าจะเอายูเครนนะครับออกจากเครือจักรภพของรัสเซียที่เขามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า CIS ใช่ไหม Commonwealth of Independent States ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการในการที่จะพายูเครนเข้าสู่การเป็นพันธมิตรนาโต้เข้าเป็นพันธมิตรสหภาพยุโรปแล้วก็แน่นอนวิกเตอร์ยูเชนโกก็เดินทางก็ไปเรื่อยๆ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 จนครบวาระพอครบวาระเลือกตั้งใหม่คราวนี้ยานูโควิชก็กลับมาแล้วก็เอาชนะได้อะเพราะฉะนั้นก็ปกครองประเทศก็เอาตัวเองออกจากความเป็นนาโต้เอาตัวเองออกจากความเป็นยูโรเปียนยูเนียนใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่ยูโรไมดานประชาชนก็ออกมาขับไล่อีกซึ่งเราก็เห็นนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในเมื่อคุณอนุญาตให้คนของเขาตัดสินชะตากรรมของเขาเองผ่านการเลือกตั้งได้อะแล้วเขาก็เลือกไอ้ยานูโควิชมาตั้ง2 รอบแล้วอะแต่ทำไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วในที่สุดยานูโควิชก็แน่นอนเมื่อมียูโรไมดานก็ออกไปแต่สิ่งที่ตามมาก็คือรัสเซียเองก็บุกเข้ายึดไครเมียแล้วก็ความขัดแย้งในพื้นที่ที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นความขัดแย้งอยู่ก็คือภูมิภาคดอนบาสมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดอนบาสอาจจะยังเป็นพื้นที่เทาๆตกลงจะเป็นยูเครนหรือจะเป็นรัสเซียแต่ตัวของไครเมียเนี่ยประชาชนบนเกาะไครเมียเขาโหวตกันอย่างชัดเจนแล้วครับเมื่อ17-18 มีนา 2014ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับอันนั้นก็คือตอนโหวตเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันทำให้เราเริ่มเห็นคำถามแล้วเราเอ๊ะจริงๆแล้วบางครั้งการเลือกตั้งการทำประชามติถ้ามันเป็นการเลือกตั้งหรือมันเป็นการทำประชามติที่ถูก manipulate ถูก distort ถูกปฏิบัติการข่าวสารปฏิบัติการจิตวิทยาปูพื้นมาก่อนหน้านั้นในรูปแบบของ hybrid warfare เรื่องเหล่านี้ในที่สุดมันนำพาไปสู่ความตกต่ำย่อยยับของประเทศทั้งประเทศได้เลยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องเรียนรู้นะครับครับคือพอจะเล่าให้ฟังว่ามันมากกว่า2 ปีเนี่ยแล้ว
ตัวละครเซเลนสกี้เนี่ยเข้ามาสู่การเมืองได้ยังไงครับเพราะว่าทุกคนก็ทราบดีว่าเขาเป็นคอมเมดี้เป็นแอคเตอร์มาก่อนนะครับแล้วก็มีจู่ๆเนี่ยเซเลนสกี้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยเขามีแอสเปอเรชันมีความทะเยอทะยานทางการเมืองขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มาตกลงแล้วนั่นคือชีวิตจริงหรือเปล่าครับตอนเป็นนักแสดงหรือว่าตอนนี้ที่เป็นประธานาธิบดีนี่คือการแสดงอยู่คือเราชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มักจะโยงถึงแบ็กกราวนด์ของเขาว่าเขาเป็นนักแสดงก็เลยไม่ค่อยคือส่วนตัวเองเนี่ยผมยังไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เวลาเขาออกมาจริงจังเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองครับมันดูเป็นเรทริกมันดูเป็นการท่องไปตามบทมากกว่าไม่รู้อาจารย์คิดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ก็แน่นอนนะครับว่าตัวของเซเลนสกี้เองเนี่ยเข้ามามีบทบาทในปี2019นะครับมันจะมีรอยต่ออยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้นี้ยูโรไมดานจบปี2014ใช่ไหมไครเมียกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียดอนบาสเกิดความรุนแรงขึ้นมาละแต่แน่นอนคนที่ขับไล่ยานูโควิชออกไปนะครับแล้วก็ขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนก็คือเปโตรโปโรเชนโกซึ่งนายเปโตรเชนโกนี่ก็มาทางสายสหภาพยุโรปสายนาโต้สนับสนุนเต็มที่ถูกต้องไหมครับแล้วโปโรเชนโกเองนี่แหละก็เป็นคนดึงเอาคนอย่างเซเลนสกี้เข้ามาโดยคนอย่างเซเลนสกี้เนี่ยตอนนั้นก็เป็นนักแสดงใช่ไหมครับเป็นนักแสดงดาวรุ่งแล้วก็ดังขึ้นมาจากการเล่นรับบทบาทประธานาธิบดีในหนังในละครชื่อว่า Servants of the People แล้วก็คงติดลมอ่ะแล้วก็แสดงบทบาทแล้วคนก็รักอ่ะเพราะว่ามันเป็นการแสดงบทบาทถึงคือต้องเข้าใจนะฮะว่าหนังละครเนี่ยบางทีเวลาคนเขาอินมากๆเนี่ยเขาอินจริงๆใช่ไหมครับลองนึกภาพถึงว่าความเชื่อบางความเชื่ออย่างเช่นนับถือเจ้าแม่กวนอิมต้องไม่กินเนื้อวัวเนี่ยมาพร้อมละครเจ้าแม่กวนอิมฉบับ CBS นะฮะมันไม่ได้เป็น practice ปกติที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะว่าในละครฉบับนั้นมันเอาเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมไปรวมกับตำนานเจ้าหญิงเมียวซ่านแล้วก็กลายเป็นความเชื่อกระแสหลักเกิดขึ้นมาในประเทศไทยหรือเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเคยได้ยินว่านางร้ายที่อยู่ในละครเนี่ยถึงขนาดถูกเดินตลาดไม่ได้เพราะว่าแม่ค้าด่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันก็เป็นสถานการณ์แบบนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเสพสื่อมากครับครับบางคนเสพตลอดทั้งวันเวลาหลายๆชั่วโมงไม่ใช่เรื่องแปลกจคะืออินตรงเนี้ยเข้าใจแต่คือผมแค่ไม่ค่อยมั่นใจใน qualifications ครับว่าแล้วเขาเองเนี่ยคือเขามี aspiration อย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนจะเป็นนักแสดงได้หรือเปล่าว่าวันหนึ่งเขาอยากจะเล่นการเมืองคือเหมือนกับการตัดสินใจของเขาในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนในปัจจุบันเนี่ยมันมักจะถูกตั้งคำถามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองหรือว่าชาวยูเครนจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการตัดสินใจเพื่อสนองผลประโยชน์ของตะวันตกหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังสงครามนี้ก็คือความอินทางด้านการเมืองของเซเลนสกี้เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นจากในช่วงที่แคเรียร์พาธของเขาไปอยู่ในหนังละครเรื่องนี้เพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีประวัติชีวิตนะครับว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เซเลนสกี้เข้าไปมีส่วนเรียกร้องหรือเป็นไอคอนทางด้านการเมืองหรือมีความสนใจทางการเมืองอะไรนะครับหรือแม้แต่เนื้อเรื่องบางเนื้อเรื่องอย่างเช่นเรื่องว่าเซเลนสกี้เองเป็นอะไรนะมีญาติโกโหติกาประมาณว่าคุณปู่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกแนซีโฮโลคอสต์ด้วยซ้ำใช่ไหมครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยซ้ำเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นคำพูดที่ถูกกล่าวอ้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อความจริงที่สามารถที่จะ trace back ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนาทีนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราก็คงจะถ้าเรากลับไปทบทวนดูไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมไทครัมบ์ไลน์ที่เกิดพ้นจากช่วง10 ปีละพอมาถึงช่วง2 ปีที่บอกว่าโอ้กุมภาพันธ์ปี2022เนี่ยกองทัพรัสเซียบุกเข้าไปปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารในยูเครนสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นก็คือในช่วงเวลาแรกเนี่ย1 เดือนแรกของการบุกครั้งนั้นเนี่ยกองทัพรัสเซียบุกล้อมกรุงเคียฟได้นะครับจำได้ไหมมีนา2022เนี่ยกรุงเคียฟถูกล้อมนะครับล้อมขนาดไหนล้อมขนาดที่ว่าระยะทางจากกองทัพของรัสเซียที่กำลังเข้ามาจากมอลโดวาเข้ามาจากเบลารุสเข้ามาจากทาง3 ทางอ่ะเข้ามาจากทางตะวันออกทางเหนือและทางใต้เนี่ยสามารถที่จะปิดล้อมกรุงเคียฟได้ในระยะทางที่เท่ากับขอบของนนทบุรีจะเข้ากรุงเทพอ่ะ
50 กิโลเมตรจากใจกลางกรุงเทพแล้วอ่ะใช่ไหมครับแต่กองทัพส่วนใหญ่ยังประจันอยู่ที่ประมาณสักอยุธยา100 กิโลเมตรจากกรุงเทพประมาณนั้นน่ะก็คือแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสิ่งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนนั้นก็คือเกิดการสนับสนุนจากโลกตะวันตกมหาศาลเลยใช่ไหมว่าเฮ้ยโจไบเดนออกมาประกาศทันทีว่าภายในปี2022ปลายปีคุณจะเห็น Economic Meltdown เราจะไม่ส่งทหารไปแต่เราจะใช้เครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการที่จะทำให้รัสเซียล้มละลายซึ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังคงบังคับใช้อยู่นะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยจำนวนไฟลท์บินสายการบินไทยจากกรุงเทพไปมอสโกอย่างเงี้ยก็ถูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญถูกยกเลิกเป็นบางเที่ยวด้วยซ้ำเพราะว่าบริษัทประกันภัยไม่ประกันภัยให้อย่างนี้เป็นต้นเขาคือใช้เครื่องมือพวกนี้ในการที่จะทำให้ทุกคนไม่คบค้าสมาคมแต่แน่นอนด้วยความที่รัสเซียเป็นประเทศใหญ่แล้วก็พึ่งพาตนเองได้เขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นประกอบกับพอถึงหลังจากเดือนเมษาเป็นต้นมาสิ่งที่เราเห็นก็คือกองทัพรัสเซียถอยทัพออกจากรอมรอบกรุงเคฟแล้วก็มาแค่ยึดครองพื้นที่ในบริเวณตะวันออกของยูเครนเท่านั้นเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าหลายๆคนยังจำได้เพราะมีตัวกลางเข้ามาโดยตัวกลางเข้ามาตอนนั้นก็คือเอโดอานของตุรกีใช่ไหมที่บอกว่าจะมีการเจรจาสันติภาพแล้วก็ดูเหมือนทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ด้วยดีรัสเซียก็ถอนทหารออกจากเคฟประกอบกําลังกันอยู่เฉพาะทางฝั่งตะวันออกเพื่อกดดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพในการเจรจาสันติภาพนาทีสุดท้ายสิ่งที่ถูกยกเลิกไปคืออะไรครับฝั่งยูเครนที่พร้อมที่จะลงนามในการเจรจาแล้วก็ยุติความรุนแรงมีพลายกระซิบใช่ไหมพลายกระซิบคนนั้นชื่อว่าบอริสจอห์นสันอดีตนายรัฐมนตรีของอังกฤษใช่ไหมที่เข้าไปกระซิบกับเซเลนสกี้ว่าสู้ต่อเดี๋ยวพันธมิตรนาโตจะสนับสนุนในทุกรูปแบบและทุกวิธีการเพื่อให้ยูเครนสามารถเอาชนะรัสเซียได้โอ้โหแน่นอนตอนนั้นเซเลนสกี้เองก็ฮึกเหิมใช่ไหมแล้วก็เป็นห่วงเวลาเดียวกันด้วยใช่ไหมครับที่พอถึงช่วงสักต้นนาทีนี้เหตุการณ์ดำเนินมาถึงช่วงกำลังจะปลายปี2022ละใช่ไหมเข้าสู่ฤดูหนาวสถานการณ์ของสงครามก็ยุติลงเพราะว่าฤดูหนาวในพื้นที่ตรงนั้นมันลบกันไม่ได้อ่ะแล้วเซเลนสกี้เองนอกจากจะได้การสนับสนุนจากนาโต้ในการที่จะเริ่มสอนให้ใช้อาวุธละแล้วตอนนั้นก็เริ่มฝึกทหารแล้วตอนนั้นก็พูดถึงเรื่องของเจเวลินใช่ไหมอุปกรณ์ที่จะใช้ต่อสู้รถถังขนาดใหญ่ที่รัสเซียใช้กองทัพรถถังเข้ามาเพราะนั้นตอนนั้นเซเลนสกี้ก็ฮึกเหิมเต็มที่กองทัพยูเครนก็ฮึกเหิมเต็มที่เชื่อคำพูดของบริสจอห์นสันอย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้แม้แต่ตัวบริสจอห์นสันเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยในหลายๆเรื่องนะฮะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเซเลนสกี้เองก็ได้แม้แต่การเป็น Man of the Year ใช่ไหมในนิตยสาร Time Magazine ถูกต้องไหมครับโอ้โหทุกอย่างดูเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิปี2023เมื่อไหร่ยูเครนจะต้อง strike back แล้วก็จะสามารถที่จะเอาชนะได้แต่แล้วเป็นไงครับในช่วงเวลาที่ยูเครนเอาคืนก็เอาคืนได้ไม่คืบหน้าเท่าไหร่และสถานการณ์จนถึงตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เป็นบทเรียนน่ะที่คนยูเครนคงจะต้องเรียนรู้โดยเจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุดว่าอย่าไปเชื่อคำพูดของประเทศอื่นๆเพราะไม่มีประเทศไหนจะมารักษาผลประโยชน์ของประเทศคุณเท่ากับประเทศอื่นหรอกทุกคนล้วนแล้วแต่รักษาผลประโยชน์ของชาติตัวเองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอังกฤษที่มากระซิบเขาวันนี้ก็ทำไงอ่ะจะไปผลักดันยุโรปก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเองก็ออกจากยุโรปแล้วอย่างเป็นทางการถูกต้องไหมในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองงบประมาณที่เซเลนสกี้ขอไป $60,000,000,000นาทีนี้ก็ยังไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองในสหรัฐเองก็ตั้งคำถามแล้วแหละว่าทำไมจะต้องเอาภาษีของคนอเมริกันไปทำสงครามครับในขณะที่ยุโรปเองที่บอกว่าจะต้องสนับสนุนจำได้ไหมครับว่าคนที่สนับสนุนเซเลนสกี้มากที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่เป็นปากประตูใช่ไหมเป็นเกตเวย์เลยในการส่งผ่านความช่วยเหลือต่างๆแล้วตัวเองมีเครื่องบินรบมีอะไรก็ส่งให้กับยูเครนด้วยนั่นก็คือโปแลนด์ในช่วงแรกดูเหมือนจะทำเพื่อยูเครนแต่ในความเป็นจริงก็คือรู้แหละว่าถ้ายูเครนเสียต่อรัสเซียตัวเองจะกลายเป็นรัฐกันชนแทนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ยูเครนเป็นรัฐกันชนนะแต่นาทีนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับในโปแลนด์สิ่งที่เกิดขึ้นในโปแลนด์ก็คือเกษตรกรทั่วทั้งโปแลนด์
เอารถแทรกเตอร์มาปิดชายแดนโปแลนด์กับยูเครนไม่ต้องการให้มีการส่งกำลังบำรุงเข้าไปในยูเครนอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะตัวเองเดือดร้อนเดือดร้อนจากในห้วงเวลาที่เกิดสงครามเนี่ยยูเครนก็ไม่สามารถที่จะค้าขายได้ตามปกติใช่ไหมครับเพราะไม่เพราะว่าไอ้ทะเลดำทะเลอาซอฟเนี่ยที่เป็นเมืองท่าเนี่ยถูกกองทัพรัสเซียปิดไว้อย่างสิ้นเชิงอ่ะดังนั้นยูเครนซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายใหญ่ใช่ไหมมีสินค้าเกษตรแต่ว่าผลิตแล้วส่งออกขายไม่ได้อ่ะคนที่เข้ามารับซื้อณเวลานั้นก็คือยุโรปโดยบอกว่าโอเคสินค้าจากยูเครนให้เข้ายุโรปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้าจากยูเครนเข้ายุโรปได้โดยไม่เสียภาษีใครเดือดร้อนที่สุดครับเกษตรเกกษรตรกรยุโรปถูกต้องไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็รู้แหละว่ายุโรปเนี่ยการผลิตต้นทุนเกษตรกรรมมันสูงมากเขายังขายได้เพราะว่าเขาตั้งกำแพงภาษีแต่พอให้พอตัวเองเริ่มรู้สึกโอ้โหช่วยยูเครนแล้วฉันเริ่มลำบากเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องการจะช่วยยูเครนละแล้วมาถึงตอนนี้ถามว่าแล้วคนที่ทำนโยบายที่เป็นฝ่ายการเมืองในโปแลนด์อ่ะเขาจะเลือกใครอ่ะระหว่างช่วยยูเครนกับต้องตอบคำถามกับเกษตรกรของเขาที่เอารถแทรกเตอร์มาปิดเมืองสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วยุโรปนะครับผมจำได้เลยว่าปี2023เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงพีคอย่างนี้บอกว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูปลายฤดูหนาวกำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่ยูเครนกำลังจะสไตรค์แบ็กอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่กาตาลุญญาที่บาร์เซโลนาเนี่ยกาตาลุญญาที่เป็นพราซาที่เป็นตัวของจัตุรัสกลางเมืองเนี่ยกลางคืนนี่คนออกมาจุดเทียนกันนะครับให้กำลังใจยูเครนแล้วผมไปที่บรัสเซลส์สิ่งที่ผมเห็นก็คือโอ้โหคนก็เขียนป้ายกันทั่วเมืองแล้วว่าให้กำลังใจยูเครนแต่สัปดาห์นี้ผมกำลังจะไปบาร์เซโลนาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปกลับมาแล้วเล่าให้ฟังในสัปดาห์หน้าว่าเรายังเห็นการสนับสนุนแบบนั้นไหมครแัตบ่ที่แน่ๆที่เกิดขึ้นก็คือคนยุโรปเองก็เริ่มตั้งคำถามอะว่าเราจะไปต่อกันแบบนี้ได้เยอะแค่ไหนประกอบกับในปีนี้ก็เป็นปีซึ่งยุโรปเองก็ต้องเลือกตั้งถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยนโยบายของคุณยังจะเอาตัวยุโรปเข้าไปช่วยยูเครนแล้วพวกเราต้องแบกภาระเสียภาษีแต่แทนที่เราจะได้ภาษีมาใช้ในการพัฒนาเมืองของเราภาษีกับเอาไปให้ยูเครนทำสงครามครับภาษีกับเอาไปให้อุตสาหกรรมอาวุธซึ่งร่ำรวยมากตลอด2 ปีที่ผ่านมาคำถามคือนักการเมืองจะตอบคำถามนี้ยังไงและมันจะเดินต่อไปแต่ที่แน่ๆบทเรียนที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับคนยูเครนแน่ๆก็คือในที่สุดแล้วคุณได้อะไรนั่นแหละสิครับการที่คุณยอมตัวเองถูกแทรกแซงจากการที่คุณเข้ามาถ้าเกิดนับตั้งแต่Orange Revolution เนี่ย20 ปีแล้วนะครับ2004-2005แล้วคุณไล่ยานูโควิชไปคุณได้ยูเชนโกออกมาแล้วกลายเป็นประเทศที่เลือกข้างจะเลือกข้างรัสเซียหรือจะเลือกข้างยุโรปโดยที่ไม่มีใครพูดเลยว่าจะเลือกข้างยูเครนเห็นไหมแล้วในที่สุดพอผ่านมา10 ปี2014คุณก็เริ่มเสียไครเมียแล้วคุณก็ยังเลือกข้างกันอยู่ในที่สุดคุณก็ได้คนอย่างโปรเชนโกคุณก็ได้คนอย่างเซเลนสกี้แล้วคุณก็ยิ่งถลำลึกโดยการเลือกข้างแล้วเที่ยวนี้คุณเลือกข้างชัดเจนแล้วว่าคุณเลือกข้างสหภาพยุโรปคุณเลือกข้างในโต้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรสมมุติว่าในที่สุดแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในใช่ไหมอาจจะมีใครสักคนหนึ่งทำรัฐประหารอาจจะมีการสนับสนุนให้มีประชาชนออกมาเรียกร้องแล้วเซเลนสกี้ออกไปเพราะเซเลนสกี้เองช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ถูกถามเยอะนะครับเรื่องของการใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องหรือเปล่าเพราะดูมาดามของคุณเซเลนสกี้เองก็ช้อปปิ้งหนักมากถูกต้องไหมBroadway ขึ้นปกโวก หนักดูมากเวลาดูดูดูเป็นแพทเทิร์นดูเป็นแพทเทิร์นของแบบ First Lady ในโลกทุนนิยมมากๆอะฮะในขณะที่คุณสามีก็ไปไหนก็ไม่โกนหนวดโกนเคราแล้วก็ใส่เสื้อยืดทหารตลอดนะกลัวเดี๋ยวหลุดคาแรคเตอร์นะนีแ่ต่ก็เป็นผมก็มองว่านี่ก็เป็น propaganda อย่างหนึ่งครับมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะครับมันเปลือกครับถูกในขณะที่ภรรยาเองก็เดินช้อปปิ้งอยู่บน Fifth Avenue อ่ะนึกออกไหมมันก็คนก็เริ่มเอ๊ะเจริญที่หลังๆก็ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์มากขึ้นนะมันก็ตั้งคำถามกันมากขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยูเครนขึ้นมาแล้วฝ่ายใหม่เขาบอกเขาก็ยุติอยู่แค่นี้
เขาก็ยุติอยู่แค่เนี้ยเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ได้ไปเรียกร้องดินแดนคืนเพราะยังไงก็ตามเสียไปแล้วก็เสียแต่พรมแดนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพรมแดนซึ่งทําให้ยุโรปเองก็อาจจะสบายใจด้วยถูกต้องไหมเพราะยุโรปเองก็จะได้ทางลงไงว่าในที่สุดนาโต้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนยูเครนได้อีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถจะนํายูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ได้เนื่องจากตราบใดก็ตามที่คุณมีเส้นพรมแดนไม่ชัดเจนผมไม่สามารถจะบังคับใช้มาตรา5ใช่ไหมมาตรา5ของนาโต้ที่บอกว่าถ้าชาติใดชาติหนึ่งถูกรุกรานสมาชิกที่เหลือจะสู้ให้แต่ผมจะไปรู้ได้ว่าถูกรุกรานหรือเปล่าในเมื่อเส้นเขตแดนคือไม่ชัดเจนและแน่นอนเรื่องเขตแดนอำนาจอธิปไตยที่ไม่เส้นก็ทําให้ยูเครนไม่สามารถเข้ายุโรปได้เข้ายูโรเปียนยูเนียนได้ดังนั้นสหภาพยุโรปก็เอจะไปถึงจุดที่ฉันก็มีทางลงสวยๆนะที่บอกว่าอ้าวนี่มันเป็นทางเลือกของคนยูเครนเองนี่ถูกต้องไหมครับในขณะที่รัสเซียเองก็อ่ะผมได้แค่นี้ผมก็มีรัฐกันชนที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือโดฮาโดเนสลูฮานส์ลงมาจนถึงไครเมียชายฝั่งทะเลอาซอฟชายฝั่งทะเลดําเนี่ยถูกล้อมรอบโดยรัสเซียทั้งหมดละรัสเซียมีทางออกทะเลน้ําอุ่นอย่างสมบูรณ์ละเพราะนั้นผมก็หยุดไว้แค่นี้แน่นอนทุกคนก็จะออกไปแต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้คืออะไรครับสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความปลักหักพังของยูเครนซึ่งแน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่ทิ้งไว้ด้วยคืออะไรคือความช่วยเหลือทางการทหารความช่วยเหลือทางการเงินที่พูดว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้ให้เปล่านะฮะรอไปถอนทุนอยู่แล้วฮะผมก็ได้ยินข่าวที่ว่าบริษัทที่เป็นประเทศที่เป็นโดเนอร์คันทรีเหล่านี้เนี่ยก็เตรียมที่จะส่งบริษัทเข้าไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งก็คือผลประโยชน์ทางธุรกิจมธุหราศกิจาลมันก็เป็แลนะมคอมนเดลแบบนี้ตลอดเวลากับทุกๆสงครามที่ตะวันตกเป็นคนเริ่มก็คือเข้าไปพังเขาหมดแล้วก็เข้าไปโกยใหม่จากการเข้าไปสร้างเขาใหม่ใช่ซึ่งแน่นอนในที่สุดใครแหละที่ต้องรับผิดชอบก็คนยูเครนที่อยู่ตรงนั้นน่ะคุณก็ทำงานใช้หนี้จ่ายภาษีใช้หนี้ของประเทศชาติต่อไปสรุปในที่สุดคนที่น่าสงสารที่สุดคือคนยูเครนคนนะคยรูับเครนที่ผู้ยำทำระยำตำบอนแบบนี้มาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นจากฝ่าย Western Liberal Democracy หรือฝ่ายรัสเซียก็ตามครับใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนเหมือนเมื่อกี้นี้คุณวาลินพูดถึงเรื่องของอเล็กเซย์นาวานีเอาไว้ด้วยถูกต้องไหมอย่างกรณีของอเล็กเซย์นาวานีเนี่ยเราก็เห็นแหละว่าคนที่อินแอคทีฟไปแล้วเกินปีหนึ่งอะเพราะว่าติดอยู่ในคุกแล้วเรือนจำเนี่ยไม่ใช่เรือนจำปกติมันเป็นเรือนจำแบบอาร์กติกอะเหนือมอสโกไป60 กิโลเมตรนี่มันคืออาร์กติกนะครับมันอาจจะไม่ได้ไกลขนาดไซบีเรียแต่มันก็คือพื้นที่ซึ่งอยู่ในนั้นคุณก็ไม่มีโอกาสทำอะไรอยู่แล้วคำถามคือแล้วกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งในเดือนมีนาคมเรื่องอะไรจะต้องไปจัดการกับอเล็กเซย์นาวานีเพื่อให้ตัวเองเสียคะแนนอย่างเช่นอ่ะแน่นอนโลกตะวันตกยังไม่ได้ฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ออกมาชี้นิ้วไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สร้างกระแสผ่านสื่อไปทั่วโลกแล้วว่าเวลาดิเมียร์ปูตินคุณต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของอเล็กเซย์นาวานีถึงขนาดที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็พูดคำหยาบคายออกมาในการที่จะก่นด่าถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราคงไม่พูดในรายการว่าเขาพูดคำว่าอะไรแต่ว่าก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาพูดเนี่ยเป็นเพราะว่า cognitive ตัวของ brain function มันมีปัญหาหรือเขาต้องการที่จะสื่อสารอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแย่ด้วยกันทั้งคู่คนืะอครับมันมีหลายเอ๊ะมากกับความเคลื่อนไหวของโลกตะวันตกและสื่อตะวันตกที่พร้อมเพรียงกันเลยนะครับชี้นิ้วไปที่ปูตินซึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกแหละครับว่าเขาจะทําไปทําไมอ่ะในเมื่อเลือกตั้งก็จะมีนาคมนี้แล้วคือเขาก็นอนมาอยู่แล้วแล้วนาวัลนี่ก็อยู่ในคุกอยู่แล้วอ่ะดังนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นว่าทำทั้งหมดเนี้ยเพื่อให้เกิดการเรียกร้องในการแรงต่อต้านปูตินในรัสเซียแล้ววิธีการนี้ก็ไม่ใช่วิธีการใหม่ถูกต้องไหมครับถ้าเรากลับไปดูในวิธีการแบบนี้ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในช่วงของสงครามเย็นแล้วก็ไม่ใช่วิธีการใหม่ใช่ไหมครับที่เราเห็นแบบนี้ในช่วงของอาหรับสปริงในการที่จะพยายามที่จะสร้างกรณีที่เรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วใช้สื่อแล้วใช้ปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลใช้วิธีการแบบที่เราเรียกกันว่าไฮบริดวอร์แฟร์นี่แหละในกแล้าวรก็ที่จะทำให้มันลุกลามใหญ่โตมีตัวตายตัวแทนละคือภรรยาของอเล็กเซย์นาวัลนีย์ตอนนี้ก็แหมไบเดนโอบกอดแล้วก็ชูเป็นตัวแทนคนต่อไปที่จะต่อสู้ในเรื่องนี้ต่อ
เป็นแพทเทิร์นแบบเดิมเลยนะครับนี่เรายังไม่ได้พูดถึงทรัมป์ถ้าเกิดกลับมาในปีนี้สงครามยูเครนรัสเซียก็มีแนวโน้มจะจบลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์มองอ่ะว่ามันจะไปสู่ปีที่สามในปีหน้าไหมครับมองปัจจัยในปีนี้หน่อยครับเลือกตั้งรัสเซียก็ดีเลือกตั้ง EU ก็ดีเลือกตั้งสหรัฐก็ดีเนี่ยจะเปลี่ยนเกมของสงครามยูเครนรัสเซียยังไงบ้างครับผมมองจุดที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนก็คือสหรัฐใช่ไหมเพราะในพันธมิตรนาโต้เนี่ยคนที่เสียงดังที่สุดเป็น first among equal ก็คือสหรัฐคนที่สนับสนุนเงินทุนมากที่สุดก็คือสหรัฐดังนั้นในสหรัฐเองเนี่ยคำถามหลายๆคำถามมันก็เกิดขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่าในสหรัฐคนส่วนใหญ่จะค่อนข้าง inward looking ก็คือมองว่าฉันก็อยู่สบายดีในสหรัฐอเมริกาทำไมฉันจะต้องมาสนใจเรื่องของ international politics ทำไมฉันจะต้องมาสนใจเรื่องการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับฉันก็สบายดีแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ในสหรัฐมันไม่ได้สบายนักไงตัวเลขเศรษฐกิจที่ว่าดีแต่ fact on the ground ก็คือคนมันไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีอ่ะคนจำนวนหนึ่งว่างงานในขณะที่ผู้ประกอบการจำนวนมากแปะป้ายถ้าเราไปสหรัฐตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือทุกร้านแปะป้ายหมดเลยว่าจ้างงานอยู่นะช่วยเข้ามาจ้างงานช่วยมาสมัครงานหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นราคาสินค้าที่บอกโอ้ยคุมเงินเฟ้อได้แต่เราเคยคุยกันในรายการแล้วว่าเงินเฟ้อมันกลายเป็น stagflation ถูกต้องไหมมันซ่อนตัวมันหลบเร้นมันซ่อนเร้นอยู่เพราะว่ามันไปเปลี่ยนวิธีการตั้งราคาใหม่โดยการแยกราคาเป็นส่วนๆใช่ไหมครับเหมือนซื้อตั๋วเครื่องบิน low cost อะตั๋วถูกแต่เดี๋ยวไปเพิ่มโน่นนี่นั่นเอาอีกทีหนึ่งก็แพงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไม่ได้ดีจริงขนาดนั้นสหรัฐอเมริกาเองบอกว่าจะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มปริมาณเงินลดดอกเบี้ยแต่ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อเองมันก็ยังคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นหนี้สาธารณะในสหรัฐเองมันก็เริ่มจะไม่สามารถบริหารจัดการได้ละความได้เปรียบของสหรัฐในการที่จะรับพิมพ์เงินออกมาแล้วใช้จ่ายได้ไม่อั้นก็ทําไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นในที่สุดคนมันก็เริ่มต้องตั้งคําถามนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเราทุ่มเททรัพยากรไปอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงมากจนเกินไปจนเราไม่สามารถบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้หรือเปล่าจนเราไม่มีอิสระในการเอาเงินงบประมาณไปทําอย่างอื่นที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นหรือเปล่าเพราะเมื่อคนตั้งคำถามแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นผู้นําหรือว่าคนที่จะเป็นนักการเมืองที่ต้องการโหวตอ่ะเขาก็ต้องทํานโยบายที่เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเขานำนโยบายที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้าสมมุติทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะทรัมป์เนี่ยเอาเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวนําและวิธีคิดของทรัมป์ก็เป็นวิธีคิดแบบ inward looking มากๆใช่ไหมอเมริกา great again เนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าที่อื่นจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบทบาทของอเมริกาที่ลดลงในนาโต้ประกอบกับการเลือกตั้งในยุโรปเองก็ฝ่ายที่เป็นฝ่ายเขาเรียกอะไรล่ะฝ่ายชาตินิยมมีแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งในหลายๆประเทศเขาเองก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการเอาเงินภาษีไปจ่ายข้างนอกเช่นเดียวกันกับการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปถูกต้องไหมครับถ้าเกิดว่าทีมของวอนเดอร์เยเลนไม่ได้กลับมาใช่ไหมทีมนี้สนับสนุนการทำสงครามแน่นอนอ่ะแต่ว่าหลายๆประเทศก็เริ่มสงสัยแล้วโอ้โหนโยบายของยุโรปทำออกมาแบบนี้แต่นโยบายแต่ละประเทศมันไม่สามารถซัพพอร์ตได้อ่ะงั้นง่ายที่สุดก็เปลี่ยนตัวแทนในรัฐสภายุโรปดีไหมถ้าทีมของได้กลับมาอีกเราก็จะเห็นนะครับว่าในที่นี้สุดก็จะกลับไปเหมือนที่เมื่อกี้เราพูดกันตอนแรกอ่ะก็คือคนที่ถูกโดดเดี่ยวจริงๆก็คือคนยูเครนยูเครนครับก็จริงๆตอนนี้ไม่ใช่สองปีที่ผ่านมานะครับที่ต้อง play for Ukraine เพอเพอสองปีต่อจากนี้ต่างหากที่ต้องภาวนาให้คนยูเครนแทนว่ากำลังจะถูกเชือดเนื้อเถือหนังแล้วก็เผชิญชะตากรรมยังไงบ้างเมื่อทุกคนตอนที่ทุกคนสนใจยูเครนอ่ะมันไม่มีปัญหาไงแต่มันกำลังจะเฟสซึ่งทุกคนกำลังจะไม่สนใจยูเครนครับไอ้ตรงนี้ต่างหากเราจะต้อง pray for Ukraine แทนครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากอาเซียนฟาวเดชั่นผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติ6 โมงเย็นนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมวารินสัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ